วันนี้เราก็เลยมาที่โชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์กันอยากรู้ว่าถ้าอยากได้สักคันเนี่ยต้องทำยังไงยูโรป้ามอเตอร์เนี่ยเขาอยู่มาถึง40ปีอายุเยอะกว่าพวกเราอีกคันนี้รักโลกเกิน 80% ของตัวรถคือทุกอย่างมารีไซเคิลได้หมดเลยโอเคเอาคันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะฟังค่ะไอค่ะพวกเรา e-vehicles หลายคนอาจจะเคยเห็นพวกเรานะคะรีวิว BMW มาหลายรุ่นแล้วอย่างเช่นแบบ iX 3 i7 iX งี้อย่างคันล่าสุดก็คือ iX ถ้าใครดูคลิปจะเห็นว่าพวกเราชอบมากถ้าเราอยากให้รถแบบนุ่มมากอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับให้รถโหลดสูงขึ้นมาได้วันนี้เราก็เลยมาที่โชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์กันอยากรู้ว่าถ้าอยากได้สักคันเนี่ยต้องทำยังไงวันนี้นะคะเราเลยมาอยู่กันที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาพระราม2หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่ายูโรป้ามอเตอร์เนี่ยเขาอยู่มาถึง40ปีอายุเยอะกว่าพวกเราอีกแล้วก็ที่ยูโรป้ามอเตอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกที่นำเข้า BMW มาจัดจำหน่ายในประเทศไทยด้วยแล้วก็มีศูนย์บริการแบบครบวงจรเลยเรียกได้ว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับ BMW เนี่ยก็ปรึกษาทางยูโรป้ามอเตอร์ได้เลยใช่คือถ้าไม่แน่จริงเขาไม่อยู่มานานขนาดนี้แน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่ๆจีเนสกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยศครับ BMW จีเนสยูโรป้าครับวันนี้พวกเราตั้งใจมาดู BMW iX ค่ะเพราะว่าได้เคยลองขับมาแล้วเรารู้สึกว่าชอบมากทีนี้อยากรู้ก่อนว่ารถ EV ของทาง BMW ที่ยูโรป้ามอเตอร์มีขายเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างคะตอนนี้รถ BV ครับหรือรถ EV ที่เราใช้ทุกวันนี้มีหลายรุ่นมากนะครับทั้งเป็น iX ครับที่เรากำลังจะได้เทสวันนี้ iX นะครับ iX ก็แบ่งเป็น2รุ่นครับจะมีทั้ง iX 50 iX 40แล้วก็ตัวของ i7 นะครับที่เป็นแบบรถพรีเมียมบริหารเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ iX 3ที่เป็นแพลตฟอร์มของ X 3แต่ได้เป็นไฟฟ้า 100% i4 ที่เป็นรถสปอร์ตอันนี้ไออยากรู้นิดนึงว่าตัว iX X 40กับ X 50 Sport เนี่ยมันต่างกันยังไงคะต่างเรื่องของแรงคือระยะทางครับระยะทางกับกำลังแบตเตอรี่กำลังแบตเตอรี่ของ iX 50เนี่ยจะให้มาถึงประมาณ111กิโลวัตต์ซึ่งได้ระยะทางที่วิ่งโอเคมั้ยเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ623แต่ใน623 630โดยประมาณเนี่ยครับมันใช้งานจริงอ่ะมันก็มีเรทลดลงตามสภาวะการขับขี่แต่ถ้าเกิดเป็นใช้ชีวิตประจำวันแบบเพียงพอเลยเนี่ย iX 40เพียงพอมากอยู่แล้วด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขับ4เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เรื่องของระยะทางโดยประมาณ420ใช้งานจริงเนี่ย370ถึง420ก็ได้สบายๆแล้วอย่างงี้ถ้าคนที่เขาแบบอยากมาทดลองขับก่อนจะตัดสินใจซื้อต้องทำยังไงบ้างคะเราก็จะมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางครับทั้งเพจของยูโรป้าเองนะครับหรือว่าเป็น LINE @ของยูโรป้าครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้พวกหนูขอไปลองเทสต์ได้ BMW iX ก่อนได้เลยครับจะเป็นรุ่นไหนคะที่พวกหนูได้เทสวันนี้จะเป็น iX 40ตัวสปอร์ตครับก็คือตัวโฉมปัจจุบันเลยเราเคยเทสแค่ตัวแบบว่าไม่สปอร์ตวันนี้จะได้ลองตัวสปอร์ตกันละเดี๋ยวไปลองกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บน iX xDrive 40 Sport แล้วนะคะอันนี้ก็คือพี่ยศเหมือนเดิมบอกเลยว่าฟีลลิ่งแรกที่ไอขึ้นมาขับอ่ะมันมีความนุ่มอ่ะใช่ไหมพี่ยศแบบมันไอรู้สึกว่ามันแบบเวลาโดนเนินสะดุดอย่างเงี้ยมันจะไม่คงเค็งมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบกระแทกแรงคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องระบบของการเซ็ตช่วงล่างครับแล้วว่าการออกแบบตัวรถเลยจริงๆเนี่ยก็ออกแบบจากข้างในรถคือคาแรคเตอร์ของการออกแบบซึ่งปกติแล้วรถทั่วไปที่ออกแบบจะออกแบบจากภายนอกเข้ามาข้างในคือทำชั้นทำลูกทรงเรียกมาแล้วชั้นค่อยทำเบาะทำอะไรออกมาแต่รถ iX ครับจะทำตัวของภายในแล้วค่อยออกไปข้างนอกเพราะนั้นถ้าสังเกตการดีไซน์เบาะความหนาของเบาะมันจะเหมือนโซฟามากกว่าเบาะรถยนต์เพราะนั้นเขาจำลองห้องนั่งเล่นครับเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่เคลื่อนที่ได้ฟีลลิ่งการนั่งหลังคือเหมือนนั่งโซฟาที่บ้านเลยเพราะว่าแผงตัวใช่ไอตรงด้านข้างอ่ะคือมันแบบว่าเรียบไปเลยจนถึงประตูตรงนี้คือจอเคิร์ฟแต่ในการที่เป็นจอเคิร์ฟความสังเกตเขาจะเน้นคนขับเป็นหลักเพราะนั้นจอเคิร์ฟมันหันเข้าหาคนขับเนี่ย7องศาโดยประมาณเพื่อให้คนขับละสายตาออกถนนน้อยที่สุดคือจุดเด่นๆของคันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ยศหลักๆเลยครับเรื่องของการดีไซน์นะครับการออกแบบต่างๆทั้งหมดแม้ว่าทั้งวัสดุที่ใช้ที่เราคุยกันว่ารถเราเป็นไอเนี่ยเรารักโลกแค่ไหนคันนี้รักโลกเกิน 80% ของตัวรถแต่ว่าเกิน80ครับคือทุกอย่างมารีไซเคิลได้หมดเลยแล้วการออกแบบหลักๆครับหน้าจอที่เป็นดิสเพย์เป็นเคิร์ฟดิสเพย์นะครับใช้ปุ่มเป็นคริสตัลที่เป็นชวาลอฟสกี้ทุกสเต็ปเลยพวกระบบเจสเจอร์คอนโทรลที่ใช้นิ้วหมุนเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเรื่องของระบบที่เป็นสแตปเปอร์เลตต่างๆที่เป็นช็อตคัทต่างๆสามารถเมมโมรี่เรคคอร์ดได้ตัวของเรื่องของเจสเจอร์คอนโทรลที่สามารถแบกกำแบกสั่งเป็นปิดหน้าจอไหมหรือแบกกำแบกก็กลับออกมาให้ใหม่ไฟในห้องโดยสารเปลี่ยนตามที่เราตั้งไว้ได้นะครับปุ่มพวกนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีพวกชายเทคครับก็คือมันเป็นการซ่อนปุ่มทุกอย่างแต่เป็นระบบสัมผัสแทบจะหมดเลยพวกนี้ซ่อนหมดเลยครับไม่มีปุ่มให้เรากดแล้วมีอันเดียวที่จำเป็นจะต้องเป็นปุ่มกดเปิดคือ SOS ที่เปิดฝามาแล้วถึงจะกดออกได้แต่ถ้าเกิดเหตุจริงๆแล้วอย่างเช่นเราหลับในรู้นะครับเราตั้ง Adaptive Cruise หรือหลับในก็แล้วแต่รถมันจะหยุดให้เองค่อยสะเบรกจนหยุดนิ่งแล้วเปิดไฟฉุกเฉินแล้วโทรออกให้เองพยายามเข้าซ้ายให้ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแค่จอดกลางถนนไม่ใช่ไอ้กับพี่ปังอ่ะได้ยินมาว่าภายในปี2030เนี้ย
ทาง BM อ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% เลยอันนี้จริงหรือไม่จริงไงบ้างคะต้องบอกงี้ครับว่ามันเป็นแนวทางที่เราพยายามจะทำแบบเต็มที่เพื่อจะให้เราเนี่ยมันไม่ได้บอกจะเป็นผู้นำเรื่องด้านของไฟฟ้าหรอกนะครับแต่ความหมายคือเขาพยายามจะผลักดันทุกอย่างเพื่อโลกครับเราจะต้องเปลี่ยนผ่านจากรถที่เป็นสันดาปที่มีมลภาวะให้ไปเป็นรถไฟฟ้าที่รักโลกก็เหมือนทางแบรนด์เขาอยากจะพยายามให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดได้นั่นแหละแล้วอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย BM ก็จับมือกับพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าครับเพื่อจะทำโรงงานจะผลิตรถ EV ในประเทศเลยเพื่อหนึ่งเลยอะไรครับหนึ่งเลยได้ราคาได้แล้วครับราคาลงมาได้อีกอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างงี้พี่ๆทางยูโรป้ามอเตอร์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะกับการที่มันแบบจะเข้าสู่ยุค EV อะไรเงี้ยจริงๆทางยูโรป้าเองหรือแม้กระทั่งพวกผมเองจีเนียนะครับเตรียมตัวมาแบบก่อนหน้านี้นานมากนานมากความหมายคือเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเรียกใช้พวกเกี่ยวกับออนไลน์หรือว่าใช้เป็นจากที่เป็นเปเปอร์จากแล้วก็ใช้เป็นเกี่ยวกับการพัฒนาของตัวเองการมีการส่งอบรมแม้กระทั่งพนักงานอย่างเช่นเซอร์วิสต้องไปอบรมที่เป็นของ BM เองเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ครับมันต้องเป็นเฉพาะของเขาอย่างนึงที่ปังอยากจะถามแทนคนดูเนาะเพราะว่าบางคนน่ะยังไม่อยากซื้อรถไฟฟ้าเพราะว่าเป็นกังวลว่าบริการหลังการขายว่าแบบถ้าเราขับไปแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบตเสียอย่างเงี้ยเวลาเราซ่อมมันจะรออะไหล่นานไหมซ่อมแพงหรือเปล่าอันเนี้ยทาง BMW มีบริการหลังการขายยังไงบ้างคะที่ให้คนที่เขาจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยมั่นใจได้ตัว BMW เองครับก็มีเรื่องของพาร์ทอะไหล่เมื่อเราผลิตรถ1คันนะครับหรือรถรุ่น1ขึ้นมาเราจะต้องมีอะไหล่พาร์ทสำรองอย่างน้อย10ปีแล้วเมื่อเรามีพาร์ทครับอย่างน้อยถ้าผลิต iX หรือ MiX เข้ามาขายจะต้องมีอะไหล่ตัวนั้นมาเพื่อสำรองเต็มที่ครับลูกค้าถ้าไม่ใช่แบบแบตเตอรี่แบบเยอะๆทั้งชุดเลยอย่างเงี้ยผมก็ว่าไม่น่าเกินแบบ 15-30 วันนี่คือถือว่านานแล้วนะครับค่ะแล้วถ้ามันไปถึงแบตเลยอย่างนั้นจะรอนานประมาณเท่าไหร่อ่ะคะถ้าแบตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโมดูลได้เราไม่ได้แบบชนแล้วจะหมดเฮ้ยอันนี้ความรู้ใหม่เลยหนูเพิ่งรู้ว่า BM เปลี่ยนเป็นโมดูลได้เป็นโมดูลเนี่ยสมมติว่าคันนี้มี10โมดูล 76.6 กิโลวัตต์ที่เราเคยทำมานะครับแต่เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้พังทั้งหมดนะครับมันพัง1โมดูล2โมดูลซึ่ง BM ก็มีสต็อกอะไรของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยที่บอก15วันถึง15-30วันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการรออะไรเท่าไหร่นะครับยกแบตออกมาซ่อมออกมาเช็คตรวจสอบความร้อนก่อนส่งมอบลูกค้าก็คืออะไรเรามีพร้อมอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่ามันต้องมีแบบเทคนิคในการใช่ครับนะเพราะหนึ่งเลยเนี่ยส่วนใหญ่ที่มันไม่ได้ช้าเรื่องจากอะไรครับหนึ่งเลยถ้าเป็นรถอุบัติเหตุมันก็ต้องมีเรื่องของการทำเรื่องของประกันภัยประกันภัยอนุมัติปุ๊บก่อนถึงจะต้องมีการค่อยๆทำเป็นสเต็ปออกมาอย่างนี้ถ้าเราเพิ่งซื้อรถแล้วยังอยู่ในวารันตีถ้าชนถึงแบตอันนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้วยไหมคะถ้าเป็นอุบัติเหตุอย่างเช่นการก่อประกันภัยครับนั่นจะถือประกันภัยอย่างเช่นถ้าเราอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุประกันภัยแต่ถ้าในกรณีที่เราแบตเตอรี่เราเสื่อมหรือแบตเตอรี่เราพังครับอันนั้นน่ะวารันตีรับผิดชอบให้ซึ่งตัว BMI ครับไอที่เป็นตัว BEV หรือเป็น EV ทั้งหมดเนี่ย BM ประกันแบตให้เนี่ย8ปี 160,000 กิโลถือว่าเยอะมากเยอะครับพูดถึงการชาร์จอันนี้ถ้าคนซื้อจาก BMW สามารถเข้าชาร์จที่โชว์รูมได้ไหมได้ครับเข้ามารับบริการก็สามารถมาแวะชาร์จได้เลยแล้วถ้าเกิดเข้ามาโชว์รูมเวลาที่เรามาเซอร์วิสเนี่ยเขาก็ชาร์จให้เรานอกจากเราจะไม่ทันจริงๆอย่างเช่นเอ้ยเรามาเซอร์วิสแล้วเสร็จเย็นลูกค้าไม่ทันอย่างเงี้ยอ่ะมีไฟนะแต่ก็ไม่มียังไงแล้วเขาจะเสียบชาร์จให้ครับคันนี้กำลังไฟรับสูงสุดถึง150ครับแต่บ้านเราเนี่ยที่เป็นตามสถานีชาร์จส่วนใหญ่จะอยู่ใช่ครับจะปล่อยไม่ถึงจะปล่อย50มั่งเป็นเขาเรียกเป็น DC minimal ครับก็คือเป็นแบบ50บ้าง60บ้างแต่ราคาติดตั้งแพงนะครับแล้วก็จะใส่150เงี้ยครับใช้เวลาแค่40นาทีไฟเต็มเลยเดี๋ยวไอ้ขอถามคำถามสุดท้ายเลยค่ะไอ้อยากรู้ว่าการดูแลรักษารถยนต์ไฟฟ้าของ BMW เนี่ยมันต่างจากรถสันดาปยังไงบ้างคะจริงๆแล้วในการดูแลรถที่เป็นตัวของEV หรือ BEV ที่เราเรียกกันเนี่ยครับดูแลง่ายกว่ารถที่เป็นสันดาปอีกเนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์ให้เราดูแลเรามีแค่หน้าที่เสียบชาร์จไฟนะครับแต่จำเป็นต้องทุกวันไหมไม่จำเป็นเพราะว่าแบตเราก็มีคาอยู่แล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์บอกอยู่แล้วเราก็แค่เติมน้ำฉีดกระจกครับเช็คลมยางตั้งศูนย์ล้อล้างรถทำความสะอาดรถจบเลยง่ายสุดแล้วยังดูแลได้ผู้หญิงสบายครับต้องเข้าศูนย์ทุก6เดือนเหมือนกับรถยนต์ไหมคะไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นความหมายคือคันนี้พอเป็นรถ EV ครับไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีการถ่ายน้ำมันเครื่องเราจะเจอกันครั้งแรกเลยก็คือมาสัก 40,000 กิโลก็คือจะนัดลูกค้าตอน 40,000 โลในรถจะมีบอกทุกอย่างเลยหน้ารถหน้าจอบอกหมดครับว่าคุณต้องการใช้อะไรคุณถึงดิวอะไรรถเตือนหมดทุกอย่างเซอร์วิสดิวอีกครั้งนึงเนี่ยครับปี2025ก็จะขึ้นบอกไว้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมาถึงดิวปุ๊บครับเขาจะเตือนล่วงหน้าเรา 2,000 กิโลอันนี้คือ BM นะครับคือเตือนล่วงหน้าก่อนทำไมถึงเตือนล่วงหน้าครับให้ลูกค้ามีเวลาเมเนจเข้าไม่ใช่วันที่ฉันเอ้ยฉันคืนยุบฉันก็ต้องเข้าเลยไม่ใช่ดีค่ะเตือนล่วงหน้าก่อนอันนี้ดีไม่ค่อยเห็นจากแบรนด์อื่นเนาะไม่บอกอย่างนั้นไม่พอแค่นั้นไม่พอครับใน BM เนี่ยจะมีแอป My BM ซึ่งเราสามารถสั่งคอนโทรลระยะไกลได้
เรียกรีโมทระยะไกลสั่งล็อกรถปลดล็อกเปิดไฟหน้าบีบแต่ไกลประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนี้สมมติเราอยู่อเมริกาก็กดมาได้ครับขอให้มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ Wi-Fi ใช่ไหมใช่ครับให้มีสัญญาณโทรศัพท์อย่างเดียวโอเคเอาคันนี้ค่ะซื้อเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยศมากๆนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราแบบถามอะไรตอบได้หมดเลยค่ะจริงเพราะว่าอันเนี้ยบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญที่เขาเทรนมาแล้วจริงๆเนาะเพราะว่าเราถามอะไรลงลึกบางทีมีนอกเหนือจากที่เราคิดมาแล้วด้วยเราก็แบบว่าถามสดกันเลยพี่ยศก็คือตอบได้ทุกอย่างขอบคุณพี่ยศมากนะคะขอบคุณนะคะยินดีครับยินดีครับใครมีอะไรสงสัยก็พิมพ์ไว้นะคะเดี๋ยวพี่ยศมาตอบเรียกว่าคอมเมนต์ตอบยินดีครับสำหรับใครที่กำลังอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าสักคันนะคะก็แนะนำให้ไปลองเทสไดรฟ์ไปลองขับกันก่อนนะที่จะตัดสินใจซื้ออย่างวันนี้เราได้มาสัมผัสประสบการณ์การเป็นลูกค้าของยูโรป้ามอเตอร์เนาะก็รู้สึกว่าเอ้ยประทับใจมากแล้วที่นี่เขาก็คือมีขนมนมเนยมีน้ำให้เรากินด้วยนะไม่จำเป็นต้องซื้อรถเขาก็ได้แค่เรามาเทสไดรฟ์มันก็สามารถกินได้แล้วใช่แล้วคืออร่อยด้วยใช่แล้วก็ที่นี่นะคะหลังจากที่เราได้ขับรถออกไปกับพี่จีเนียสนะคะก็คือรู้เลยว่าเขามีความเชี่ยวชาญจริงๆได้ทุกคำถามของเราเลยแล้วถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากตามเรามานะคะเรามาที่ BMW Europa Motor สาขาพระราม2แต่จริงๆอ่ะคือเขามีสาขาเยอะมากเดี๋ยวเราขึ้นคอนแทคติดต่อไว้ให้แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะจะบอกว่าวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้นะคะก็คือเขาจะมีงานโรดโชว์ก็คือเหมือนเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่ของ Europa Motor เลยก็เอารถมาจัดแสดงให้ทุกคนได้ดูกันถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกมาโชว์รูมก็รอไปเดินในห้างก็ได้งานนี้นะคะเขาจะจัดที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ของเซ็นทรัลพระราม2ถ้าใครอยากให้เราไปในงานเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มามีสัก1คอมเมนต์เดี๋ยวเราไปแล้วไปแน่หรือว่าถ้าใครอยากไปเจอพวกเราในงานก็แวะกันไปที่งานได้เผื่อเจอกันจะได้ทักทายกันเนาะใช่สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยากให้ทุกคนไปลองเทสไดรฟ์จริงๆนะมันดีมาก iX